สวัสดีครับเจ๊กดีเทำเองได้ที่บ้านกลับมาพบกับท่านผู้ชมแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับผมก็ได้สั่งบอร์ดแอมจิวบูรุษนะครับมาสาธิตการต่อใช้งานให้กับท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมอยากจะสั่งมา DI y บเป็นแอมจิวบูรุษนะครับอุปกรณ์ที่ได้มาก็จะมีบอร์ดสายแล้วก็คู่มือนะครับครับเดี๋ยวแนะนําบอร์ดแล้วก็สเปคของบอร์ดก่อนนะครับบอร์ดนี้นะครับจะเป็นบอร์ด power อร์จิวบูรุษนะครับ รุ่น HW ขีดแปดเก้าสี่นะครับจะเป็นระบบสองช่องนะครับก็คือเป็นสเตอริโอนะฮะกำลังขับอยู่ที่ห้าวัตต์คูณสองนะครับมีบลูทูธในตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นบลูทูธเวอร์ชันห้าจุดศูนย์นะครับใช้ไฟเลี้ยงที่ห้าโวลต์ดีซีนะฮะกระแสที่เหมาะสมนะครับจากที่เขาระบุมาก็คือกระแสที่สองแอมป์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับเป็นบอลลูมปรับ เพิ่มลดเสียงนะครับแบบอนาล็อกนะฮะสวิตนะครับตัวนี้จะเป็นสวิตคอนโทลเหมือนกันนะฮะัวนี้เวลาเราจะเพิ่มลดเสียงก็สามารถใช้สวิตสองปุ่มนี้ได้นะครับถ้าเกิดเรากดแช่นะครับด้านนี้นะฮะด้านลบนะครับก็เป็นการลดเสียงนะครับถ้ากดค้างหรือว่ากดแช่ด้านบวกนะครับก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับแต่ถ้าเรากดสั้นนะครับกดแค่ มันกดทิกนะฮะก็จะเป็นการาเลื่อนเพียงถอยหลังนะฮะตัวนี้ก็เลื่อนเพียงเดินหน้านะฮะสำหรับฟังก์ชันการทํางานนะครับแล้วก็เขาจะให้คู่มือในการต่อมาด้วยนะครับตัวนี้จะต่อง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะฮะก็จะมีตามนี้นะครับตัวนี้จะเป็นซ็อกเก็ตต่อลําโพงเสียงด้านขวานะครับบวกลบ R out นะครับแล้วก็จะเป็นจุดภาคกจไฟนะครับ บวกลบนะครับ sí แล้วก็ลำโพงด้านซ้ายนะครับก็คือ L อ u t าบวกลบนะครับสายก็ให้มา3เส้นนะครับเป็นสเก็ตต่อง่ายนะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบนะครับสําหรับไฟขั้วบวกขั้วลบนะครับแดงดําเหมือนกันนะครับเราก็ต่อให้ทุกขั้วนะครับนี่ก็จะเป็นรวมเพิ่มลดเสียงนะครับมีปุ่มแถมมาด้วยนะครับลําโพงที่ผมจะใช้งานก็จะเป็นลําโพง2.5นิ้ว4โอห์ม16วัตต์นะครับ เป็นลำโพงฟูลลินนำมาต่อ2ตัวนะครับและก็ไฟเลี้ยงผมจะใช้จากแบตแพ็ค DIY ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นดิเทียมไมอออนนึ่งนโวลต์น,นะครับชาร์จเต็มๆก็จะได้อยู่4 v โวลต์น,นะครับขนาดกัน2ตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาต่อการใช้งานกันนะครับครับอุปกรณ์ในการต่อก็ไม่เยอะนะครับ เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับนำมาดีเอบนะฮะเดี๋ยวผมก็จะคันน็อตได้ก่อนนะครับแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับรมาเริ่มต้นที่ต่อสายลําโพงตัวที่1นนะครับสีแดงเป็นบวกนะครับตรงลําโพงนะครับเขาก็จะระบุอยู่แล้วนะครับว่าเป็นขั้วบวกนะครับสังเกตว่าด้านบวกจะใหญ่กว่านะครับด้านลบนะฮะสีดําเป็นลบนะครับจะง่ายนะครับเพราะว่าจะเป็นซ็อกเก็ต นะครับในการเสียบนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับลําโพงตัวที่หครับต่อไปนะครับก็จะเป็นลําโพงตัวที่สองนะครับแดงเป็นบวกดําเป็นลบเหมือนเดิมนะครับต่อไปก็เป็นสายซ็อกเก็ตแหล่งจ่ายไฟนะครับ เขาจะแยกชัดเจนนะครับจะเป็นซอเก็ตสีแดงนะฮะเขาจะนำมาต่อเข้ากับแบตแพ็คเป็น power bank diy ของผมนะครับที่ diy ไว้ใช้งานนะฮะสีแดงก็เข้าที่ขั้วบวกนะครับสีดำเข้าที่ขั้วลบนะครับตัวนี้ไฟนะครับจะอยู่ที่ประมาณ4-4.2ถึงส2โวลต์นะครับสำหรับการชาร์จให้เต็มนะครับ ผมจะไม่ได้ใช้แหล่งจ่ายที่เป็น5โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองอใช้แบตดิเทียมตัวนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะต้องใช้กับแบตดิเทียมไอออน18650ประมาณ3 7 3 8โวลต์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะวัดไฟให้ดูนะครับว่าไฟที่ได้อยู่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมังชั้นไม่เต็มนะครับจะอยู่ที่3.8แนะครับแล้วก็มาดูกันว่าไฟ3 8โวลต์นะครับจะสามารถที่จะ ทำการต่อแล้วก็ทำงานได้ดีหรือเปล่านะครับกับเสียบสายซ็อกเก็ตลำโพงตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็เสียบสายซ็อกเก็ตตัวที่สองนะครับถ้าเราต่อถูกขั้วก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าซ็อกเก็ตเขาบังคับเสียบอยู่แล้วนะครับครับต่อลำโพงเสร็จแล้วก็ทำการป้อนไฟนะครับ ถ้าเราต่อใช้งานจริงเราก็ต้องต่อผ่านสวิตช์นะครับสวิตต์ตัดต่อที่คั้วบวกนะครับอ่าป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับไฟแดงก็จะติดนะครับสังเกตว่าไฟ LED สีน้ําเงินด้านซ้ายมือจาก,กระพิบนะครับแสดงว่าเป็นสถานะรอการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับนี่นะฮะไฟก็จะก,กระพิบแบบนี้นะฮะทำการเชื่อมต่อบลูทูธอุปกรณ์ชื่อ h w b t นะฮะพอเชื่อมต่อก็จะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับครับก็ทำการทดสอบเปิดเพลงนะฮะ นี่นะครับถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มครั้งหนึ่งนะครับกดปุ่มสั้นก็จะเป็นการเลื่อนเพลงเดินหน้าถอยหลังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มแช่ด้านบวกนะครับก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มเสียงนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการต่อการใช้งานแบบไม่ซับซ้อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่จะ นำบอร์ดแอมไปไประจุกการใช้งานครับับงว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ที่กำลังศึกษาการต่อใช้งานบอร์ดแอมจิวบลูทูธนะครับเพื่อที่จะประกอบตู้ลำโพงบลูทูธนะครับยังไงก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel j a c ีไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ